สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ทอล์กทีกิครั้งก็หายหน้าหายตาไปนานไม่ได้เห็นหน้าผมนานแล้วใช่ไหมก็ตั้งแต่ชาติเนี่ยไม่รู้แหละที่ไม่เห็นหน้าผมก็อื่นก็กราบขออภัยมานาทีด้วยที่ไม่ได้มีคลิปมาสักพักแล้วผมติดสัมมนาถ้าเกิดไม่ตั้งใจทำมันก็จะไม่จบนะครับก็นี่เป็นการทำคลิปแก้คิดถึงซึ่งคลิปนี้มันจะตัดต่อง่ายหน่อยไงเพราะเห็นหน้าผมไงมันตัดต่อสะดวกดีมันไม่เหมือนคลิปอื่นก็จะเป็นการรีวิวของครั้งแรกของผมถ้าเกิดมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยก็อื่นก็มาเกิดกันก่อนก็คือว่าผมมาเป็นแฟนก็อตจิคือผมชอบก็อตซิลล่ามากแต่ว่าผมดันไม่มีฟิกเกอร์โมเดลก็อตซิลล่าสักตัวเลยที่ผ่านมาเนี่ยก็เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจที่บ้านผมมันก็ไม่ได้จะหรูหราอะไรขนาดนั้นเนี่ยอยู่อย่างห้องผมดิเนี่ยรกไปหมดและอีกข้างหลังนี่ก็คือแบ็กกราวด์นี่คือผมเก็บมาหลายปีกว่าจะได้กองขนาดนี้นะครับก็ผมดังนั้นก็เลยลองหาฟิกเกอร์โมเดลที่ทำลายดูสวยงามและราคาไม่แพงหูรูดเกินไปจนผมไปเจออยู่แฟนเพจหนึ่งของคนไทยทำด้วยก็คือเอเลียนเวอร์ซัสทอร์นาโดนะครับที่อยู่ด้านล่างก็เขาก็เหมือนหล่อฟิกเกอร์โมเดลขายนั่นแหละแล้วผมก็ไปเจอตัวนี้เข้านะครับนี่กล่องได้มาแล้วนี่กล่องเขาติดสติ๊กเกอร์หลูจนผมไม่กล้าเอาไปขายต่อเลยเนี่ยเอาไปขายเลยเนี่ยกล่องนี้ซึ่งนี่เห็นเป็นส่วนหัวของก็อตจิมีฐานชื่อของมันก็คือGodzilla 1991 Remix Wolf Godzilla Head Model Kit Stage ออกแบบเนี่ยโฟโต้โดยเบนิไซต์ก็เป็นการบอกขนาดมีพรีออเดอร์ now แล้วก็มีFacebook Instagram ของเขานะครับพอแกะกล่องออกมาปุ๊บก็จะเป็นเนี่ยไอที่ห่อยุบยับเหมือนเป็นตัวห่อสินค้าแล้วก่อนเจอตัวสินค้าก็จะมีส่วนที่เป็นน้ำบัตรเหมือนน้ำบัตรอะมันเหมือนแบบเหมือนบอกว่าอันนี้มันเป็นอะไรอย่างนั้นแหละก็อันนี้ก็จะเหมือนกับตัวปกกล่องเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ทำมาคล้ายน้ำบัตรเฉยอีกแบบนึงก็เป็นกระดาษอันนี้จะเป็นการบอกคุณสมบัติของตัวฟิกเกอร์นะครับก็เป็น English Only เลยก็ใครมีความสามารถก็แปลได้นะต่อไปก็จะเป็นตัวโมเดลกันก็เขาจะแยกออกมาเลยก็คือเป็นมันดึงออกมาได้เป็นส่วนนี่ฐานกับหัวซึ่งเราจะมาดูส่วนฐานก่อนส่วนฐานนี่ก็ข้างหนักแล้วแข็งคือลมพัดไม่ปิวแน่นอนไม่ปิวง่ายๆซึ่งตรงก้นก็จะมีลายเซ็นของเขาเป็นนินไซต์ number 5ด้วย5 5แสดงว่าเนี่ยจะเป็นตัวที่5ไหนส่วนหัวนี่ทำจากเรซินซึ่งก็ข้างหนักพอดูผมว่าเอามาฟาเควี้ยงตีหัวคนตายได้เลยแบบสมมติเป็นคนนั้นอย่างเงี้ยตีหัวปึ๊กตายเลยผมก็จีฆ่าคนได้ด้วยนะแล้วก็นี่มีส่วนที่เสียบกับหัวก็เอามาเสียบจึ๊กเข้าไปนี่ก็จะกลายเป็นส่วนหัวก็จีอันสวยงามแล้วไปตั้งโชว์ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นคุณสมบัติของหัวบ้างว่าหัวมันเหมือนในหนังแค่ไหนมันเป็นตัวอะไรเวอร์ชันไหนในหนังเขาบอกว่ามันเป็นWolf ก็จีก็Godzilla 1991 Wolf เป็นชื่อเล่นของ Godzilla USA ครับเพราะว่าหน้าตามันจะดูเหมือนหมาป่าและ Godzilla 1991แสดงว่าดีไซน์ที่ใช้เป็นดีไซน์ของ Bio Goji ที่ใช้ในภาค Godzilla vs Biollante และ Godzilla vs King Ghidorah 1991นั่นเองก็เราจะมาดูความเหมือนนะครับก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรูปแล้วพบว่ามันใกล้เคียงกันมากก็มันดูเท่เพราะว่า Wolf Godzilla เนี่ยเป็นหนึ่ง Godzilla ที่มีดีไซน์ดูเท่ดุดันที่สุดของ Godzilla ทั้งหมดนะครับซึ่งก็สีอาจจะไม่ได้สีดำสนิทนะครับแต่ว่ามันทำให้ดูแบบมันดูคลาสสิกดีมันดูแบบเท่อะดูสวยงามส่วนฟันก็จะแบบไม่ขาวจั๊วฟันมันก็ดูเหมือนแบบมีฟันเหลืองๆบ้างก็มีเหงือกแดงนี่มันยีปากมันโมโหใครมาเนี่ยมันยิ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีหูมีกระดองหลังนิดเล็กๆมีแผงคอด้วยนี่เป็นคอแบบหนังคอเป็นหนังคอแบบกว้างแต่ส่วนที่ต่างจากหนังก็มีอยู่นะครับก็คือส่วนลูกตานั่นเองถ้าสังเกตดีถ้าเกิดเทียบกับลูกตาเนี่ยลูกตาของก็อตซิลล่าในไบโอโกจิเนี่ยตามันจะใหญ่กว่านี้ส่วนนี้ตามันจะเล็กและดูน่ากลัวมันดูเหมือนอสุรกายมากกว่าซึ่งผมว่ามันก็ทำออกมาเจ๋งดีโดยรวมก็คือผมว่ามันเป็นดีไซน์สวยงามใช้ได้เนี่ยเอามาตั้งโชว์เนี่ยตั้งเอียงเนี่ยมันจะดูแบบดูน่าสะสมอะแต่มันก็หนักใช้ได้ด้วยมันทำให้มันดูแบบลมพัดแล้วมันไม่ล้มเนี่ยง่ายสรุปก็คือไอ้โมเดลเนี่ยไอ้ Godzilla 1991 Remix Wolf Godzilla เนี่ยเหมาะมากสำหรับนักสะสมเลยแล้วก็นักสะสมที่อาจจะมีเงินปานกลางอย่าง 2,900 บาทเนี่ยราคาที่ 2,900 บาทเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงหูรูดเกินไปนอกจากนี้นอกจากหัวของไอ้
ก็จิ1991เนี่ยในแฟนเพจของ Alien vs Tornado มันจะมีหัวหนึ่งก็คือหัวของชินก็อดซิลล่าซึ่งราคามันจะแพงหน่อยก็คือ 5,900 ซึ่งผมอยากได้ตัวนั้นมากก็นั่นแหละสภาพเศรษฐกิจอยู่ประมาณเนี้ยได้แค่ตัวนี้ผมชอบดีไซน์ชินก็อดซิลล่ามากๆก็เลยอยากได้ถ้าใครสนใจก็ลองไปถามในแฟนเพจเขาได้ทั้งไอ้ตัวนี้หรือไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวชินก็อดซิลล่าว่ายังเหลืออยู่มั้ยเพราะไม่แน่ใจมันเหลืออยู่แค่ไหนนะครับก็ลองไปถามได้ถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เองนะครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวหัวโมเดลของก็อดซิลล่านะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะพูดทำไมก็คือไอ้ข้างหลังเนี่ยก็เป็น DVD หนังทั้งใหม่ทั้งเก่าที่ผมสะสมมาถ้าใครสตาร์ดี้เห็นหนังเลือกอะไรแล้วอยากผมรีวิวก็รีเควสต์มาได้นะครับก็มีคอลเลคชันหนังคูบิกเนี่ยมีไซโคฮิชค็อกไนท์สกายชินก็อดซิลล่ารีวิวไปแล้วก็อดซิลล่า2014 Hateful Eight Star Warsอะไรประมาณนี้นะครับก็ก่อนจากก็ผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวถ้าเกิดใครอยากสอบถามอะไรก็มาถามในแฟนเพจได้นะครับใน YouTube ไม่ค่อยจะสะดวกตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ